ขียนวันที่เสร็จแล้วนั่นเลยก็เขียนข้อที่1ถึงข้อที่10นะคะจงพิจารณาว่าเศษส่วนใดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเศษส่วนที่คุณครูกำหนดมาให้นะคะให้นักเรียนพิจารณาว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำถ้าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำให้นักเรียนตอบว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแต่ถ้าไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนักเรียนก็ตอบว่าไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำตอบได้ไหมคะได้ภูริทัศน์บอกว่าได้ครับธีรวัฒน์บอกว่าได้ครับเอาไปดูค่ะข้อที่1เศษ3ส่วน10เศษ3ส่วน10พิจารณาดูสิคะว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเศษ3ส่วน10มีจำนวนนับใดนะคะที่มากกว่า1มหารทั้งตัวเศษ3และตัวส่วน10ได้ลงตัวมีไหมนักเรียนก็ดูเลยเศษ3ส่วน10เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำพิจารณาเลยค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางผ่านไหมข้อที่1ต่อไปข้อที่2เศษ5ส่วน20เศษ5ส่วน20เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนักเรียนตอบลงไปในสมุดเลยค่ะเศษ5ส่วน20เศษส่วนอย่างต่ำคือเศษส่วนที่ไม่มีจำนวนนับใดที่มากกว่า1หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวนอกจากจำนวนนับ1เท่านั้นเศษส่วนที่มีจำนวนนับที่มากกว่า1มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวเศษส่วนนั้นจะไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนักเรียนพิจารณาเศษ5ส่วน20เลยค่ะนะคะเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำผ่านไหมผ่านต่อไปข้อที่3นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเศษ11ส่วน21เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำพิจารณาเลยค่ะแต่นักเรียนต้องนะคะต้องลองหารดูท่องสุขคูณให้คล่องเศษ11ส่วน21เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำผ่านไหมคะผ่านไหมข้อที่3ผ่านผ่านนะคะต่อไปข้อที่4นะคะข้อที่4เศษ8ส่วน24พิจารณาเลยว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเศษ8ส่วน24เศษ8ส่วน24เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะถ้าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนั่นเลยก็เขียนตอบว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำถ้าไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็ตอบว่าไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำมีคำตอบอยู่ให้ตอบ2แบบเท่านั้นนะคะนักเรียนผ่านไหมคะข้อที่4ต่อไปข้อที่5นะคะข้อที่5เศษ6ส่วน30เศษ6ส่วน30เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำพิจารณาเลยค่ะเศษ6ส่วน30เศษ6ส่วน30เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำลองหาจำนวนนับมาหารดูสิคะจำนวนนับใดที่หารตัวเศษ6และตัวส่วน30ได้ลงตัวนะคะผ่านไหมข้อที่5ข้อที่5ผ่านไหมคะนักเรียนคะผ่านต่อไปข้อที่6นะคะข้อที่6เศษ9ส่วน47ค่ะเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเศษ9ส่วน47เศษ9ส่วน47เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ
ผ่านไหมผ่านต่อไปค่ะข้อที่7นะคะเศษ13ส่วน28เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำพิจารณาเลยค่ะพิจารณาว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำจากเศษส่วนที่คุณครูกำหนดให้นะคะเศษ13ส่วน28เศษ13ส่วน28เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำผ่านไหมคะนักเรียนข้อที่7ผ่านหรือยังคะผ่านแล้วนะคะน่ารักมากเลยค่ะต่อไปข้อที่8ค่ะเศษ10ส่วน50เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเขียนหนังสือให้เรียบร้อยด้วยอ่านนะเวลาเพื่อนตรวจของเราอ่านได้อย่างนะง่ายสะดวกคุณครูตรวจงานก็ตรวจได้อย่างรวดเร็วเพราะว่านักเรียนเขียนหนังสือเรียบร้อยและสะอาดด้วยเศษ10ส่วน50เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำผ่านไหมข้อ8ผ่านไหมคะนักเรียนคะผ่านเก่งมากต่อไปข้อที่9ค่ะข้อที่9เศษ32ส่วน36เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเศษ32ส่วน36เศษ32ส่วน36เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำผ่านไหมคะผ่านต่อไปสุดท้ายแล้วข้อที่10นะคะข้อที่10เศษ7ส่วน25เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเศษ7ส่วน25เศษ7ส่วน25นักเรียนสมุดไม่ใช้ปนกับที่โรงเรียนก็การบ้านนะคะแยกนะเวลาตรวจงานคุณครูจะได้ตรวจได้ง่ายขึ้นใช้สมุดปกอ่อนนะคะเศษ7ส่วน25เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเสร็จแล้วขีดเส้นใต้เลยแล้วเปลี่ยนสมุดกันตรวจเดี๋ยวเราจะได้ทราบว่าเศษส่วนใดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเศษส่วนใดไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนักเรียนบางคนยังงงอยู่ระหว่างเศษส่วนอย่างต่ำกับเศษส่วนที่ไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำที่นักเรียนงงก็คือนักเรียนท่องสุขูนไม่คล่องนักเรียนหารไม่คล่องนักเรียนก็เลยไม่สามารถตอบได้ว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะต้องท่องสุขูนให้คล่องทั้งนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางเปลี่ยนสมุดกันแล้วเราไปเฉลยคำตอบพร้อมกันเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนหรือยังเปลี่ยนแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูแล้วจะได้เข้าใจได้ดีขึ้นจงพิจารณาว่าเศษส่วนใดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเศษ3ส่วน10เนี่ยเราก็พิจารณาเลยเราก็เริ่มตั้งแต่จำนวนนับ2ดูสิถ้าเรานำจำนวนนับ2มาหารตัวเศษ3และตัวส่วน10เนี่ยหารได้ไหมนักเรียนหารตัวส่วน10ได้แต่หารตัวเศษ3ได้ไหมไม่ได้แล้วก็ไม่ลงตัวถ้าจะหารได้ต้องหารได้ลงตัวทั้งตัวเศษและตัวส่วนจำนวนนับ3เหมือนกันถ้านำจำนวนนับ3มาหารตัวเศษ3หารได้แต่ไปหารตัวส่วน10หารได้ไหมไม่ได้นะต้องหารได้ลงตัวทั้งตัวเศษและตัวส่วนดังนั้นเศษ3ส่วน10ไม่มีจำนวนนับใดที่มากกว่า1มาหารทั้งตัวเศษ3และตัวส่วน10ได้ลงตัวนอกจากจำนวนนับอะไรเท่านั้นนอกจากจำนวนนับ1เท่านั้นดังนั้นเศษ3ส่วน10เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำคะพร้อมกันค่ะเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเก่งมากเป็นเศษส่วนอย่างต่ำค่ะนะคะเพราะไม่มีจำนวนนับใดนอกจาก1ที่หารทั้งตัวเศษ3และตัวส่วน10ได้ลงตัวนะคะต่อไปข้อที่2เศษ5ส่วน20เมื่อกี้ท่องสุขูณแม่5ไปแล้วดูสิเศษ5ส่วน20เศษ5ส่วน20เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำคะเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเป็นเหรอคะตัวเศษ5ถ้านำจำนวนนับ5มาหารทั้งตัวเศษ5และตัวส่วน20 5หารด้วย5ได้1 20หารด้วย5ได้4เศษ5ส่วน20มีจำนวนนับ5
มาหารทั้งตัวเศษ5และตัวส่วน20ได้ลงตัวดังนั้นเศษ5ส่วน20จึงไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเพราะว่ามีจำนวนนับที่มากกว่า1เนี่ยนะคะมาหารทั้งตัวเศษ5และตัวส่วน20ได้ลงตัวจึงไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำต่อไปข้อที่3ค่ะเศษ11ส่วน21ข้อนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำไหมข้อนี้เป็นไหมคะนักเรียนตอบพร้อมกันพร้อมกันเก่งมากเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเพราะไม่มีจำนวนนับใดที่มากกว่า1มหารทั้งตัวเศษ11และตัวส่วน21ได้ลงตัวนอกจากจำนวนนับ1เท่านั้นนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะเศษ8ส่วน24เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำไม่เป็นเป็นไหมคะนักเรียนพร้อมกันลองเสียงใครมากกว่ากันข้อนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเพราะมีจำนวนนับ8มหารทั้งตัวเศษ8และตัวส่วน24ได้ลงตัว8หารด้วย8ได้1 24หารด้วย8ได้3นะคะเศษ8ส่วน24ไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำต่อไปข้อที่5ค่ะเศษ6ส่วน30เศษ6ส่วน30เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเห็นไหมข้อนี้ไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเป็นไหมคะนักเรียนไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเศษ6ส่วน30ไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำมีจำนวนนับ6เนี่ยหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวนะคะเศษ6ส่วน30เนี่ยจำนวนนับ6เนี่ยมาหารทั้งตัวเศษ6และตัวส่วน30ได้ลงตัวจึงไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำต่อไปข้อที่6เศษ9ส่วน47เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำพอจะพูดออกมาเพื่อนบอกว่าเป็นเราก็ไม่เป็นบ้างตกลงเป็นหรือไม่เป็นภูริทัศน์เริ่มงงแล้วเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเก่งมากเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเพราะไม่มีจำนวนนับใดนะคะที่มากกว่า1มาหารทั้งตัวเศษ9และตัวส่วน47ได้ลงตัวนอกจาก1เท่านั้นเกิดกรณีเถียงกันขึ้นแล้วไม่ต้องเถียงกันลูกต่อไปข้อที่7เศษ13ส่วน28เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเก่งมากเป็นเศษส่วนอย่างต่ำค่ะนะคะมีจำนวนนับ1นะคะนะคะหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวไม่มีจำนวนนับใดที่มากกว่า1มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวข้อนี้เศษ13ส่วน28เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะต่อไปข้อที่8เศษ10ส่วน50เป็นเศษส่วนอย่างต่ำไหมไม่ต้องลงเป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำมีจำนวนนับใดมาหารตัวเศษ10และตัวส่วน50ได้ลงตัวจำนวน5ก็ได้10ก็ได้แต่ถ้าคะดังนั้นเศษ10ส่วน50ถ้าเรานำจำนวนนับ10มาหารทั้งตัวเศษ10และตัวส่วน50เนี่ยจะหารได้ลงตัวทั้งตัวเศษและตัวส่วนดังนั้นข้อนี้ตอบพร้อมกันค่ะเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำคะไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำค่ะนะคะต่อไปข้อที่9เศษ32ส่วน36เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำคะเป็นไหมคะนักเรียนปีปิยวัฒน์บอกว่าเป็นหรือไม่เป็นคะลูกปิยวัฒน์บอกว่าไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วฝ่ามือเนี่ยคะเงียบ
แล้วฟังจะได้เข้าใจเศษ32ส่วน36นักเรียนลงหาจำนวนนับที่มากกว่า1มหารทั้งตัวเศษ32และตัวส่วน36 4ได้ไหมลองใช้4ดิ32หารด้วย4ได้เท่าไหร่4คูณด้วยจำนวนนับได้ที่32 8 32หารด้วย4ได้8 36หารด้วย4ได้9เห็นไหมดังนั้นเศษ32ส่วน36จึงไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเพราะมีจำนวนนับที่มากกว่า1เนี่ยหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำสุดท้ายข้อที่10ข้อนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเป็นไหมคะนักเรียนเป็นหรือไม่เป็นฝ่ามือเป็นเศษส่วนอย่างต่ำไหมไม่เป็นซ้ายมือก็ยังเถียงอยู่นั่นว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำซ้ายมือบอกไม่เป็นเศษส่วนต่ำฝ่ามือเป็นมาดูซิใครจะถูกมาดูค่ะมีจำนวนนับใดแม้ที่มากกว่า1มหารทั้งตัวเศษ7และตัวส่วน25ได้ลงตัวไม่มีนอกจากจำนวนนับ1เท่านั้นดังนั้นข้อนี้ตอบพบกันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะฮะรวมคะแนนนะคะไม่มีจำนวนนับใดที่มากกว่า1มหารทั้งตัวเศษ7และตัวส่วนที่25ได้ลงตัวนอกจากจำนวนนับ1เท่านั้นนะคะเศษ7ส่วน25จึงเป็นเศษส่วนอย่างต่ำไม่มีจำนวนนับใดนอกจากจำนวนนับ1ที่หารทั้งตัวเศษ7และตัวส่วนที่25ได้ลงตัวนะคะรวมคะแนนไหนใครได้10คะแนนเต็มเลยวันนี้มีไหมแต่คุณโอ้โหวันนี้ต้นทางมีคนเดียวชื่ออะไรปิยวัฒน์สองคนขอโทษทีลูกขออภัยด้วยมองไม่เห็นเด็กชายปิยวัฒน์กับเด็กชายพานุวัฒน์เก่งมากปรบมือดังๆนะคะต่อไป9คะแนน9คะแนนมีไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9คนปรบมือเลขสวย8คะแนน8คะแนน1 2 3 4 5คนปรบมือให้รางวัล7คะแนน7คะแนน1 2 3 4 5คนปรบมือ6คะแนนไม่ต้องปรบแล้วนะ6คะแนนน่ะมีอยู่3คนมือลง5คะแนนมีอยู่3คนมือลงไม่ต้องปรบ4คะแนนมีอยู่2คนมือลง3คะแนนมีอยู่2คนมือลง2คะแนนมีไหมเพื่อกันหา1คะแนน0คะแนนไม่รู้จักเศษส่วนอย่างต่ำเลยมีไหมไม่มีเก่งมากปรบมือทุกคนดังๆค่ะนะคะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะถ้านักเรียนเนี่ยรักษาความดีตลอดไปคือพยายามตั้งใจฟังนะตั้งใจเรียนนะเรื่องที่ยากก็จะมองเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับเราความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นตอนนี้ทุกคนเก็บสมุดลงไปเลยค่ะทั้งเรียนต้นทางและเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนเศษส่วนอย่างต่ำกันอีกสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจจะได้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นเราไปดูพร้อมกันเก็บเรียบร้อยหรือยังนั่งตัวตรงหรือยังยิ้มหวานหรือยัง